สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชผู้นิยมดูทุ่งนะครับผมจักกฤตจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ดูทุ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยใช้หัวสดตามสูตรโบราณสไตล์ของเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับใช้สูตรโบราณนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงวิธีที่1นะครับตัดออกมาแบบนี้นะครับวิธีที่2ก็คือขูดเอาเนื้อนะครับขูดเอาเนื้อแล้วเราจะทำยังไงต่อคอยดูนะครับอ้าวมาแล้วนะครับจากหัวเมื่อกี้นะครับนี่หัวสดๆ ที่เราก็เก็บไว้นานแล้วครับฝั่งนี้ยังมีปูนอยู่เลยครับนี่ก็ทำแบบที่บอกนะครับอันนี้คือตัดเป็นหัวเป็นท่อนนะครับมาทุบนะครับทุบแล้วก็ใส่ช้อนไว้เห็นไหมเอ่ยอ้าวอันที่2ก็ขูดนะครับตามวิธีที่ผมแนะนำมาตลอดขูดออกมานะครับใส่ช้อนไว้ทำไมต้องใส่ช้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมพบมาอีกนะครับเมื่อก่อนผมแนะนำให้ทุบใส่ถุงร้อนนะครับถุงร้อนมันก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีมันไม่สะดวกเราไม่มีถุงร้อนแนะนำให้ใช้ช้อนนะครับทีนี้ดูว่าจะทำไงต่อหลังจากที่เราได้2อย่างแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้แนะนำให้ใช้น้ำใช่ไหมครับให้เจือน้ำตอนนี้สูตรนี้ไม่ใช้น้ำนะครับดีอัปเดตขึ้นมาหน่อยนึงใช้ไอ้นี่ครับให้ทายว่าอะไรเอ่ยนะครับผมทำไว้แต่เมื่อเช้ามันตกตะกอนอันนี้ก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองครับน้ำซาวข้าวแล้วก็นี่คนให้มันเข้ากันคุ้นๆ นะครับน้ำซาวข้าวนี่ก็คือน้ำที่เราล้างข้าวแช่ข้าวนะครับก่อนเอาไปหุงนั่นแหละครับจริงๆเราไม่ได้เอาขนาดนี้นะครับผมเอามาใส่เกลียวให้เห็นเฉยๆนะครับนี่น้ำซาวข้าวนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็อันนี้ก่อนเนาะนะครับทำให้มันสวยหน่อยจริงๆตอนเราทำต้องประณีตกว่านี้นะผมทั้งเกะกะกล้องทั้งหูบลูทูธทั้งจุ่มนิดนึงครับนี่เห็นไหมครับนี่เราวางแล้วก็บีบขยำนะครับขยำบีบนี่แหละบีบอย่างเงี้ยครับแล้วก็บีบขยำไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับยิ่งเราทุบตรงนี้แหลกเท่าไหร่น้ำยาน้ำสารเรายิ่งจะออกมามากนะครับก็ไม่ใส่เยอะเห็นไหมครับไม่มีน้ำนะครับนี่แต่ว่าน้ำอยู่ในยานี่คือถือว่าพอดีแล้วก็ขยำนะครับเมื่อกี้ผมคัดไปแล้วผมขยำเสร็จแล้วก็บีบนะครับบีบยังไงก็บีบเห็นไหมครับนี่บีบมาทางหางช้อนนะครับเทคนิคอันนี้ง่ายกว่าเดิมอีกบีบแล้วก็เทเห็นไหมครับบีบนะครับบีบใส่ช้อนแล้วก็เทเห็นไหมครับไม่หวงนะครับนี่บอกหมดเลยนะครับจากกิจเลเซสงนะครับจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายแล้วก็ YouTube ช่องนี้แหละครับเห็นไหมครับบอกให้หมดเลยนะครับมันก็จะเหลือกากนี้จริงๆอันนี้ผมสาธิตก็คือผมไม่ได้ทำแหลกมากถ้าเราทุบแหลกมากตรงนี้ก็จะขาวข้นสวยกว่านี้นะครับนี่เป็นน้ำนี้เก็บไว้เนาะต่อไปเราก็มาดูสูตรนี้ครับอันนี้ได้จากการขูดนะครับแล้วก็เอามาแตะน้ำนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับแตะนิดนึงไม่ต้องใส่จนขังเราค่อยๆใส่เติมค่อยๆเติมไปแล้วก็ขยี้ไปนะครับขยี้ไปเห็นไหมครับขยี้แล้วก็ค่อยขยี้ไปใจเย็นๆนะครับขยี้อันนี้น้ำซาวข้าวเราจะไม่รู้ว่ายาออกมากออกน้อยเพราะว่ามันสีขาวเหมือนกันเราต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขยี้ก่อนหลังจากที่เราขยี้จนเรามั่นใจว่ายาสารออกมาได้พอสมควรนะครับหรือว่าหมดแล้วก็คืออย่าให้มีน้ำขังในช้อนนะครับน้ำมันจะอยู่ในยาเนี่ยทีนี้เรามาบีบครับขยี้แล้วก็บีบนะออกมาหน่อยนะครับแล้วก็บีบยิ่งบีบเยอะบีบแรงอันนี้ยิ่งแหลกเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ยาเยอะนะครับเห็นไหมครับเริ่มออกมาละนะครับจริงๆเราไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้นะครับเราใช้ไม่หมดหรอกขนาดนี้กากก็เอาไว้นะครับนี่เราก็จะได้2อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มาจากแบบทุบฝั่งนี้ก็มาจากแบบขูดนะครับหัวสดเหมือนกันแต่ว่าเราใช้วิธีเจือน้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวเขาจะมีฤทธิ์ในการช่วยสมานช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยหลายอย่างนะผมก็ลืมจำมาอันนี้ผมก็ได้ผมลองทำดูแล้วนะครับอันนี้ก็
ถามว่าทาแล้วมันแสบไหมมันก็แสบเหมือนเดิมแหละถ้าเราทาผิดนะครับการทานะครับย้ำอีกทีนึงอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลอิจุยน้อยเรานะครับจุดต้องห้าม4จุดที่ผมสั่งไว้ตลอดนะครับหลายๆเพจก็มาเอาวิธีผมไปใช้ผมก็ไม่ว่านะครับช่วยกันนี่ห้ามทาหนังหุ้มส่วนเส้น2สลึงนี่แนวเส้น2สลึงนี่ห้ามทา3ก็คือแนวนี่ตามไข่นี่ห้ามทานะครับห้ามโดนไข่ด้วยอันที่4ก็ห้ามทาใกล้พวกที่เป็นหนังขนหำขนหมอยครับเพราะว่ามันจะรูคุมขนมันกว้างนะครับเราก็ทาแค่นี้ครับการทาก็ไม่ยากครับมือเรานี่แหละแตะนะครับเราบีบหนังหุ้มปลายไว้นะตามที่บอกดึงมาบีบไว้บีบไว้ดีๆนะครับอย่าทาให้มันโดนหนังหุ้มไปแล้วก็แตะแตะนี่แค่นี้เองครับแตะสัก3หยดนี่แค่นี้ครับนี่รอแล้วก็ค่อยๆหมุนค่อยๆคลึงดูฝั่งนี้แตะแตะนะครับแล้วก็ค่อยๆคลึงค่อยๆเอาแค่ครึ่งลำก็ได้ครับนี่ส่วนหัวที่เราดึงเราบีบหนังไว้นี่สมมติว่าเราบีบหนังนั่นนี่บีบหนังไว้แล้วนี่เราก็ทาหนังข้างบนเลยอย่าไปทาโดนหนังหัวแดงๆนะครับเห็นไหมครับนี่แค่นี้ใกล้หมดแล้วเราทากันว่ามันทั่วนะครับทั่วถึงเนี่ยเราก็ทิ้งไว้พัดลมมาเอาไดบางคนก็เอาไดเป่าผมมาเป่าของแม่บ้านนั่นแหละพอมันแห้งนะครับอีกใจนึงก็ทาอีกเสียดายของนะทารอบสองทาบางๆแตะๆก่อนแตะดูว่ามันไหลไปไหนก็ลูบออกลูบอย่าให้มันไหลไปโดนจุดที่ต้องห้ามนะมันจะแสบมันจะเปื่อยนะครับทาแค่นี้เสร็จแล้วก็ยกแนบลำตัวนี่ห้ามให้มันตกเตะแซะมาโดนไข่นะยกอันนี้แนบลำตัวแล้วก็เอากางเกงในห่อไว้แค่นี้ครับใหญ่เลยสวัสดีครับ